Ask and answer about special occasion ให้ถามและตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษต่างๆนะคะ Use เวลาตอบ Use in or on เวลาตอบให้ใช้ in ก็ได้ in ก็ตามด้วยเดือนตามด้วยที่เราเรียนไป on ก็ตามด้วยตามที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะคะดูตัวอย่างคำถามแรกเราอ่านคำถามพร้อมกันอ่านให้เป็นธรรมชาติให้เร็วหน่อยสิคะ When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? นักเรียนชายค่ะลองพูดประโยคนี้ When is your birthday? นักเรียนหญิงค่ะ When is your birthday? ทุกคนเสิร์ฟพร้อมกันค่ะ When is your birthday? When is your birthday?ครูถามอะไรคะวันเกิดของนักเรียนเมื่อไหร่ใครไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรมีไหมคะนะต้องทราบเลยนะเดือนตัวเองภาษาไทยต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเดือนอะไรด้วยนะคะดูตัวอย่างก่อนฝึกตอบตามตัวอย่างก่อนเช่นครูบอกให้เฉพาะเดือนมาเราอาจจะตอบสั้นๆว่า it's in เพราะว่า in นำหน้าเดือนนั้นตอบเต็มๆว่าอะไรคะ it's inJune is in June ตอบเป็นเดือนเฉยๆใช่ไหมคะดูตัวอย่างต่อไปครูให้อะไรมา18มีวันที่ด้วยใช้ in ได้ไหมไม่ได้ต้องตอบว่าอะไรตอบก่อนสิตอบตามหลักการอ่านวันที่ด้วยเมื่อวานนี้เรียนไปแล้วตอบเป็นประโยคด้วยตอบว่า it'sOn the 18th of ตอบใหม่อย่างรวดเร็วคล่องแคล่ว On the 18th of June อ่านใหม่ให้ถูกต้องตามหลักการอ่านอ่านยังไม่ถูกต้องตามหลักการอ่านเอาคิดตรงไหนที่ผิดหนึ่งที่อ่านใหม่ผิดคือบอกได้เลยผิดอ่านใหม่ถูกต้องIt's on the 18th of June. It's on the 18th of June. ใช่ไหมคะเป็นสระเป็นสระเห็นไหมเวลาเดือนนักเรียนเห็นว่าเราตอบเราอาจจะตอบว่า My birthday is in June หรือ My birthday is on the 18th of June แต่เราสามารถตอบสั้นๆว่า It's my birthday is กลายเป็นอะไรแล้วกลายเป็น It's สั้นกว่าไหมสั้นกว่าเลือกตอบได้ตามสะดวกเลยนะคะสองตัวอย่างนะเหมือนกันที่ยกตัวอย่างไปไหมเหมือนกันวันที่ต่อไปถ้าเกิดวันที่นี้จะตอบว่ายังไงคะตอบเป็นประโยคอย่างรวดเร็ว is อะไรคะ is on the twelfth of septemberAgain. Is on the 12th of September. It's on the 12th of September. It's on the 12th of September. แม้การอ่านวันที่มีวันที่อยู่ข้างหน้าต้องอ่าน the ลำดับวันที่แล้ว of ตามด้วยเดือนนะคะเกิดวันนี้ล่ะคะจะตอบว่ายังไงอย่างรวดเร็วด้วยไม่ต้องจดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ฝึกต้องพูดตอบสิครับวันที่นี้ It's on the 21st of October Again อีกครั้งหนึ่งค่ะ It's on the 21st of
ลองมาถามว่าวันปีใหม่วันอะไร Class repeat after me When is New Year's Day เร็วสิคะ When is New Year's Day ครูให้พูดถามก่อนครูบอกว่า repeat after me ครูสั่ง repeat after me พูดตามครู When is New Year's Day When is New Year's Day นักเรียนหญิงคะถามนักเรียนชายตอบไม่มีวันให้ตอบเองวันที่เดือน is on the first of January is on the first of January นักเรียนชายถามบ้าง New Year's Eve ถามนักเรียนหญิงค่ะถามเป็นประโยคค่ะขึ้นต้นว่าอะไรคะ When is New Year's Eve ไอ้ก่อนถึงวันปีใหม่วันอะไร Is on the 31st Very good ดีมาก31ธันวาคมเป็นวัน New Year's Eve ก่อนที่จะถึงวันปีใหม่ใช่ไหมคะเก่งมากนะคะครูหลอกไม่สำเร็จนะต่อไปนักเรียนหญิงถามค่ะ When is ต้องดู the kings และเขาใช้อะไร When is อะไรคะ When is his majesty the king's birthday นักเรียนชายตอบ It's on the It's on the 5th of Decemberนักเรียนชายถามนักเรียนหญิง Christmas Day When is Christmas Day นักเรียนหญิงตอบ It's on the 25th of December นักเรียนหญิงถามนักเรียนชายตอบWhen is Christmas Eve? นักเรียนชายตอบค่ะ It's on the 24th of December. It's on the 24th of December. นั้นสิ่งสำคัญคือการออกเสียงครูถามคำถามอีกหนึ่งคำถาม When were you born? When were you born? นักเรียนเกิดเมื่อไรคำถามนี้นะเกิดมาแล้วหรือยังเกิดมาแล้วจึงใช้ were ไม่ใช่ are นะเพราะเกิดมาตั้ง10กว่าขวบแล้วเวลาตอบต้องตอบว่า I was born on เพราะมีวันที่อยู่ด้วยนั้นอ่านว่าไงคะ22 I was born on อ่านวันที่เกิดก่อน the 22nd of March ปีคศ1957ถ้าจำลำบากนะคะปีพศกลับให้เป็นปีคศเอา5 4 3ไปลบพศก็จะได้นะคะนะอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองคิดสัก2คนเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนหญิงคนหนึ่งนักเรียนชายสักคนหนึ่งบอกครูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ปีอะไรบวกลบเลยนะคะเกิดพศอะไรคะนักเรียน 2,538 ก็เอา5 4 3ไปลบเหลือเท่าไหร่เหลือ19อะไรคะ1995 1995นะอ้าวนักเรียนลองถามวันเกิดของเพื่อนว่าเกิดเมื่อไหร่นักเรียนหญิงใครจะตอบดีอขอนักเรียนหญิงตอบสักคนหนึ่งโอ้ไมโครโฟนอยู่ที่สุดหล่อดีกว่านักเรียนหญิงใครตอบได้อะเดี๋ยวนักเรียนชายถามไม่มีใครตอบได้เลยวันเกิดของตัวเองอ้าว1955ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้1955ทุกคนถามเพื่อนหนึ่งคำถามพอถามว่า
เกิดเมื่อไรถามยังไงพร้อมกันถามให้กระฉับกระเฉงรวดเร็ว When were you born? When were you born? เอาตอบเลยค่ะ I was born on วันที่เดือนปีคศต้องจำตัวเองให้ได้ทุกคนต้องจำไม่ได้นะคะตอบเลยค่ะ I was born on 19 July ตาย19ตายพอดี19ภาษาอังกฤษคืออะไร The อะไร The 19th of July July 1955ภาษาอังกฤษคืออะไร19 1955 55 เออเวลาไปบอกที่ไหนอย่าบอกเลยว่าI was born on 19อะไรเงี้ยอ้าวขอสุภวุฒิคนหนึ่งนักเรียนหญิงถามสุภวุฒิคนหนึ่งคนสุดท้ายนะคะอ้าวถามสุภวุฒิเกิดเมื่อไร When were you born I was born on the 19th of January 1995เกิด1995เหรอคะอ๋อครูแสดงว่าครูพูดผิดเมื่อกี้เป็น55นะเกิดวันที่19เดือนมกราคม1995นี่ครูทดสอบนะว่าตอบถูกหรือเปล่าปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ Give them a big hand อ้าวสรุปวันนี้ฝากไว้หนึ่งคำถามต้องการว่าเพื่อนเกิดวันที่เท่าไหร่จะถามว่าไหนคะ When were you born When were you born ตอบขึ้นต้นไปบอกว่า I was born onI was born on คราวต่อไปจะพูดเกี่ยวกับการวางแผนและสิ่งที่ต้องการแล้วก็มีบทสนทนามาด้วยครูจะถามเลยนะคะตอนนี้ที่มาออกอากาศว่า When were you born ให้เตรียมคำถามมาตอบครูด้วย Class that's all for today Goodbye See you next week